สวัสดีครับนิสิตวิชา Molecular Cell Genetics ทุกคนนะครับในเดือนนี้เราจะเรียนในหัวข้อของ Membrane Membrane Transport Cytoskeleton Extracellular Matrix แล้วก็ Cell-Cell Interaction นะครับในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ที่นิสิตจะเรียนกับผมนั้นนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Membrane แล้วก็ Cytoskeleton นะครับนิสิตจะได้รู้ว่าเมมเบรนในสิ่งมีชีวิตนั้นมันมีความสำคัญอย่างไรนะเมมเบรนเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนะครับสามารถมีวิวัฒนาการนะจากโปรคาริโอตมาจนถึงยูคาริโอตได้ในปัจจุบันนะเมมเบรนในโครงสร้างต่างๆของเซลล์โดยเฉพาะในโปรคาริโอตนั้นมีหน้าที่โครงสร้างการทำงานและโปรตีนนะครับหรือเมมเบรนทรานสปอร์เตอร์ต่างๆนะที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับการลำเลียงนะแบบใช้พลังงานและไม่ใช้พลังงานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรและอาศัยโปรตีนกลุ่มใดในการทำหน้าที่เหล่านั้นได้บ้างนะครับนิสิตจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ผมจะแจ้งกติกานะหรือคำชี้แจงให้ทราบผ่านวิดีโอคลิปอันนี้นะครับกิจกรรมที่นิสิตนะในชั้นเรียนนี้จะต้องช่วยกันทำก็คือนะครับนิสิตต้องแบ่งกลุ่มกันนะครับนะกลุ่มละ2ถึง3คนนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับตามกำหนดเวลาที่ผมเขียนไว้ด้านล่างนะครับขอให้นิสิตมารับนะครับชุดอุปกรณ์นะฮะถุงยางชีพสำหรับการดำรงชีวิตอยู่รอดนะของวิชาในสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มละ1ชุดนะครับรับได้ที่ที่อยู่ติดต่อตามข้างล่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเมื่อนิสิตได้นะครับชุดถุงยางชีพนะฮะจากผมไปแล้วนะครับนิสิตก็จัดการนะครับศึกษานะครับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมมเบรนเมมเบรนทรานสปอร์ตแล้วก็ไซโตสเกเลตันนะครับโดยเดี๋ยวเราจะมีนัดในการนะเพิ่มความรู้พื้นฐานนะตามวันและเวลาที่เราจะนัดหมายกันอีกทีแต่ในระหว่างช่วง2สัปดาห์นี้นะครับนิสิตแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันนะครับนะเลือกหัวข้อนะที่ผมจะกำหนดให้นะครับเกี่ยวกับหน้าที่และโครงสร้างของเมมเบรนในระบบต่างๆของเซลล์และความสัมพันธ์นะความสำคัญของไซโตสเกเลตันนะครับนิสิตเลือกหัวข้อไป1หัวข้อนะครับแล้วก็ทำการช่วยกันนะออกแบบนะครับโมเดลนะฮะจากวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมจัดเตรียมให้ซึ่งนิสิตสามารถจะใช้นะครับหรือหาอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมถ้าเกิดอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้ให้นั้นยังไม่เพียงพอหรือว่ายังไม่ถูกใจนะครับสามารถหาอุปกรณ์เพิ่มเติมมาใช้ในการสร้างโมเดลแต่โมเดลของผมนั้นนะไม่ใช่โมเดลที่เป็น static model นะอยู่นิ่งๆทำงานไม่ได้นิสิตจะต้องช่วยกันออกแบบให้โมเดลของเรานั้นอธิบายการทำงานของเมมเบรนหรือการเปลี่ยนแปลงของเมมเบรนหรือความสัมพันธ์ระหว่างเมมเบรนกับไซโตสเกเลตันได้ด้วยโอเคไหมฮะทวนกติกาของภารกิจของเราในสัปดาห์นี้อีกครั้งนะครับ1นะรับถุงยังชีพนะภายในเวลาและวันที่อาจารย์กำหนดให้ทางล่างนี้2นะครับศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมมเบรนเมมเบรนทรานสปอร์ตแล้วก็ไซโตสเกเลตันเพื่อจะได้ทำภารกิจนี้ผ่านลุล่วงกันไปได้ด้วยดีนะในแต่ละกลุ่ม3แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบนะฮะสร้างสรรค์นะครีเอทกันสุดๆเลยฮะให้ได้โมเดลที่นะครับเราคิดว่าอธิบายหัวข้อที่เราได้รับเลือกมานะฮะให้เจ๋งที่สุดให้ดูดีที่สุดนะฟังนะหรือนำเสนอนะตามวันและเวลาที่อาจารย์จะนัดหมายอีกทีนะแล้วสามารถทำให้เพื่อนๆ เข้าใจการทำงานนะครับของโจทย์เมมเบรนหรือไซโตสเกเลตันที่เราได้รับไปอย่างกระจ่างนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับในสัปดาห์ที่เราจะนัดหมายเพื่อ นำเสนอโมเดลของเรานั้นให้นิสิตนำโมเดลของแต่ละกลุ่มนะมานำเสนอด้วยกันนะครับเป็นไงฮะนะแค่ฟังโจทย์ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับตามวันและเวลาที่กำหนดมารับถุงยังชีพเพื่อความอยู่รอดนะของพวกเราในวิชา Molecular Cell Genetics ในสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ